สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวนะคะการเจาะลึกความรักในเดือนพฤษภาคมปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันของอริสคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอริสใช้วันเกิดแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะคะเป็นการอ่านเรื่องราวภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะแบ่งกับเป็น2สถานะสำหรับคนโสดและคนมีคู่นะคะสำหรับชาวราศีกันเป็นชาวราศีธาตุดินด้วยนะเดี๋ยววันนี้อลิสจะใช้ในตัวของThe Book of Shadow Volume 2นะคะเป็นตัวดูให้กับชาวราศีกันอลิสหยิบไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มสำหรับคนที่มีตัวละครนะคะมีความสัมพันธ์นะคะเช่นอาจจะเดทกันอยู่แต่ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้อลิสก็มองว่าถือว่าเป็นคนที่มีคู่นะแต่ว่าทางอีกทางนั้นอยากให้คนที่มีสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังไม่แน่ใจเนี่ยฟังทั้งสองสถานะเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นสำหรับคนที่มีตัวละครค่ะสำหรับสิ่งที่ผ่านมานะสิ่งที่ไพ่ฟ้องอลิสรู้สึกว่าเดือนที่ผ่านมา2เดือนหรือ3เดือนอัพอะไรค่ะคือมันเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งกันและกันหลายๆอย่างนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะเปิดใจกับคนรักเยอะอยู่นะคะมีเอาแต่ใจบ้างงองแงงบ้างแล้วก็รู้สึกแบบงองแงอะไรอย่างค่ะนิดหน่อยแต่ถือว่ายังน่ารักพอแบบน่ารักอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของแบบชาวราศีกันนะที่คบกับชาวราศีธาตุไฟนะคะเป็นดินกับไฟอะไรเงี้ยกันนะเฉพาะกันนะคะก็จะแบบเป็นฟิลที่อลิสมองว่าน่าจะมีปัญหาค่อนข้างมากกว่ากับราศีอื่นแล้วก็กับราศีธาตุน้ำนะคะน้ำกับไฟเนี่ยชาวราศีกันจะแบบวุ่นวายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะสถานการณ์ที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้แย่นะคะถือว่าไม่ได้แย่บางคู่ก็ถึงกับขั้นดีไปเลยด้วยนะคะมีความชัดเจนมีแบบว่าเขาเรียกว่าการเปิดใจซึ่งกันและกันไปเลยแต่ก็ต้องบอกแหละว่าบางคู่เท่านั้นเพราะมันเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะมันอาจจะตรงกับคุณสุดๆหรือมันไม่ตรงเลยก็ได้ถ้าตอนนี้คุณกำลังเจอเป็นอุปสรรคปัญหาอลิสจะมาบอกละกันว่าสำหรับเดือนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคู่ของชาวราศีกันนะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นคู่ที่อันนี้ต้องบอกว่าโชคดีแหละสำหรับใครที่มีแฟนเป็นชาวราศีกันนะชาวราศีกันค่อนข้างมีพลังงานที่ดีสูงนะคะในแง่บวกก็เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดใจนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะมีบ้างนะในเดือนในระหว่างเดือนพฤษภาเนี่ยชาวราศีกันอาจจะมีความติดอินดี้นะคะหรือว่าการอยากอยู่กับพื้นที่ของตัวเองกำลังอยากจะทำแพชชั่นของตัวเองหรือเป้าหมายของตัวเองมากกว่าดังนั้นมันอาจจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นที่ราศีกันเองอาจจะละเลยคนละคนรักไปแต่ก็ถือว่ากลับมาได้นะคะชาวราศีกันแบบว่าก็พยายามแบ่งอลิสมองว่ากำลังแบ่งสถานะให้ชัดเจนอยู่ว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านดีๆนะคะพลังงานดีๆอยู่แต่อย่างที่บอกนะสำหรับชาวราศีกันที่คบกับชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ชาวราศีธนูนะคะ3ราศีนี้คุณอาจจะต้องแบบว่าพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะคุยกันเยอะๆนิดนึงนะถ้าคุณละเลยอะไรเขามากเขาอาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาแทรกได้กับ3ราศีนี้กันค่อนข้างเอาไม่ค่อยอยู่เฉยๆนะคะดูปัญหากันนิดนึงนะปัญหาและอุปสรรคสำคัญในเดือนนี้นะสำหรับคนมีคู่หรือใครที่ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กันอะไรก็ต้องบอกว่าอย่าพยายามไปตีกรอบหรือยัดเยียดอะไรมากนะคะหรือพยายามมากเกินไปเพราะยังไงช่วงนี้ต่างคนมันเป็นฟิลต่างคนต่างอยู่หรือมีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วสำหรับชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันที่คุยกันมานะหรือเดทกันมาอย่างน้อยนะตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้มีโอกาสนะว่าจะชัดเจนด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นกันแล้วเพิ่งเจอนะเพิ่งเจอกันแบบเมื่อเดือนเมษาเองหรือแบบว่าต้นเดือนพฤษภาแล้วก็รู้สึกงุนง่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรนะอย่าเร็วนะคะแล้วก็อย่าแบบเฮ้ยเชื่อมั่นไปแบบเร็วเกินไปจะพูดยังไงดีเนาะชาวกันเองอาจจะแบบมั่นคงในด้านความคิดของตัวเองมากเกินไปจนบางทีอาจจะคิดผิดพลาดนะความคิดเห็นของคนอื่นก็ย่อมสำคัญนะลองเอามาปรับฟังปรับใช้ดูก็ได้เพราะว่าบางทีปัญหาก็คือชาวราศีกันมีอัตราตัวตนเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ฟังใครในเดือนนี้ด้วยที่โฟกัสเรื่องตัวเองอย่างที่ลิบบอกไปมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากทำแล้วชาวราศีกันก็ต้องทำให้ได้อะไรประมาณนี้เป็นเหมือนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเริ่มโฟกัสจริงๆจังๆเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันเองเนาะฝากไว้สุดท้ายละกันสำหรับคนมีตัวละครหรือคนมีคู่นะคะด้านความรักในเดือนนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ายอมรับว่าสิ่งที่
มันขาดมันเกินมันควรจะต้องปรับอ่ะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าสมมุติเราเริ่มต้นกับใครคนนึงแล้วอลิซอยากฝากชาวราศีกันเนาะค่อยๆปรับสูตรไปว่าเออความรักของเราอ่ะมันควรจะแบบตรงไหนที่มันดูกลางที่สุดดูแบบไม่ยัดเยียดมากที่สุดแล้วคุณก็รู้สึกดีมากที่สุดมากกว่านะแต่ว่าถ้าแบบว่าเอาตัวเองเป็นหลักอลิซก็ไม่อยากให้ชาวราศีกันไม่น่ารักแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วคุณทำได้ดีอยู่นะชาวกันค่อนข้างที่จะแบบพยายามที่สุดแล้วในการเทคแคร์ในการแบบพยุงความรักถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมาก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับชาวกันในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะเดือนหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้กันเป็นกำลังใจให้กันด้วย Subscribe กันด้วยนะจ๊ะมาต่อสำหรับคนโสดเลยเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานานนะคะสำหรับคนโสดที่ไม่มีตัวละครใดๆหรือแอบรักแอบชอบอยู่นะคะต้องบอกว่าเดือนนี้นะมุมมองในด้านความรักคนโสดชาวราศีกันค่อนข้างจะไม่สนใจเลยสนใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าการบางคนที่โฟกัสเรื่องความรักหรือมีตัวละครแอบรักแอบชอบเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเพ้อค่อนข้างที่จะฟุ้งกับคนคนนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าชาวกันน่าจะมีอิทธิพลหรือว่าไปรู้สึกดีกับชาวราศีธาตุดินเหมือนกันก็คือมังกรพฤษภแล้วก็ราศีกันเหมือนกันเออเรารู้สึกเลยว่าอิทธิพลที่ทำให้ชาวราศีกันแบบกระสับกระส่ายเนาะไม่เป็นตัวของตัวเองน่าจะเป็น3ราศีนี้นะคะแล้วก็คุณกำลังโฟกัสกับ3ราศีนี้อยู่ด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมุมมองด้านความคิดด้านความรักนะคะอยากมีก็จะมีแต่ถ้าไม่อยากมีก็ไม่สนใจเลยเหมือนกันเพราะว่ากันบางคนนะคะค่อนข้างที่จะอินดี้แล้วก็เหมือนแบบมีโลกส่วนตัวทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอย่างเดียวเลยเออนะขอดูเรื่องเสน่ห์ก่อนละกันนะเรื่องเสน่ห์เดือนนี้ต้องบอกว่าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปนั่นแหละนะคะเสน่ห์มันก็อาจจะไปกระทบกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเสน่ห์แรงหรือเสน่ห์ดึงดูดนะกันไม่ได้ค่อยเป็นคนที่พื้นฐานมีเสน่ห์แต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะต้องแบบว่าใกล้ชิดจริงๆรู้จักจริงๆชาวราศีกันถึงจะแบบเออเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ชนกันได้แต่ว่าถ้าชาวราศีกันแบบไม่ได้สนใจและยังไม่ได้โฟกัสความรักอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกันเองอาจจะแบบไม่ได้เปิดเผยอะไรกับใครแต่เดือนนี้เอาแค่สำหรับเดือนนี้นะเดือนนี้เรามองว่าตัวเสน่ห์ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะอยู่กับตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำอะไรมันก็มีคนมาชอบมีคนมารู้สึกแบบเออสนใจแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไปนะกันเองก็เลยแบบรู้สึกไม่ได้อยากให้ใครมานั่งบอกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนาะรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองมากกว่านะจ๊ะแล้วมีโอกาสไหมล่ะเดือนนี้จะมีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจสมหวังในความรักกับคนอื่นไหมชาวกันของอริสนะต้องบอกว่าถ้าคนที่ออกล่าบ้างหรือเปิดใจในการเขาเรียกว่าความรักนะคะเปิดใจความรักแล้วก็ตั้งคือไม่กลัวเสี่ยงไม่กลัวที่จะแบบรักไม่กลัวที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดใจที่จะคุยอะไรกับใครก็มีโอกาสบอกเลยแต่ถ้ากันบางคนที่กำลังกลัวอยู่กำลังรู้สึกคิดเยอะแล้วก็แบบมีจำกัดข้อจำกัดตัวเองเยอะเกินไปก็บอกตรงๆว่าคุณจะอยู่กับที่แล้วคุณจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่สำหรับบางคนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและอลิซก็แนะนำว่าชาวราศีกันที่พร้อมจริงๆนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนนึงที่คุณอาจจะต้องเปิดใจเรื่องความรักบ้างเริ่มมองถึงบ้างเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าที่จะกล้าเสี่ยงกับความรักเนาะจะผิดจะถูกหรือจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ็บหรือไม่เจ็บก็คือเอาให้มันถึงขั้นได้รักก่อนละกันนะเอาประมาณนี้ก็ถือว่าจะมีโมเมนต์เข้ามาสำหรับคนโสดชาวราศีกันจ้านะคะฝากไว้สุดท้ายนะสุดท้ายแล้วถ้าอยากบอกอะไรกับชาวกันที่โสดอยู่นะคะจริงๆก็ยังเห็นความเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์กลางของคนรอบข้างนะค่อนข้างจะรู้สึกดีกับเราแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ยังเป็นเพนยังไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่จริงจังอะไรขนาดนั้นหรือเป็นความรู้สึกของด้านของความรักคนรักแต่เป็นความรู้สึกของมิตรภาพนะคะค่อนข้างดีอยู่ว่าถ้าเรามองเป็นมิตรภาพคุณก็จะรู้สึกว่าฟีลสบายนะแต่ถ้าคุณคาดหวังในด้านของความรักอลิซก็บอกตรงเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะรักคนใกล้ชิดรักคนที่มาอยู่ข้างๆคุณนะคะประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นฟิลหลงไปก็ได้เออแต่ว่ามันแค่เฉพาะคนจริงๆจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้นะบางคนก็มีสิทธิ์ที่จะคอมมิตเมนต์กับเพื่อนกับคนที่สนิทอยู่คนที่มาดูแลอยู่ใกล้ๆอาจจะแบบรู้สึกดีต่อกันแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เหมือนกัน
นะคะอันนี้สำหรับคนโสดชาวราศีกันของอลิสนะคะในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นเองดังนั้นเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม่ว่าความรักของคุณแต่ละเดือนจะเป็นยังไงบ้างนะถือว่าเป็นฟิลสนุกใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะตรงนี้ดูส่วนตัวส่วนตรงนี้เป็น follow ทางแฟนเพจใครสนใจก็ไปดูรีวิวกันได้เลยนะจ๊ะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย